สวัสดีกับพี่นัทคุณเจ้าค่ะสวัสดีค่ะเบียร์สวัสดีค่ะผู้ที่เบียร์ที่ทำรายการที่เราทำนี่คือนี่คืออุณาโรมนะคะนะคะอุณาโรมที่จะติดที่หน้าผาพนราชของพระใหญ่นะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นทับทิมนะคะเป็นทับทิมนะคะสวยงามใช่ค่ะแล้วก็สีเขียวเนี่ยก็คือมรกตนะคะสีเหลืองนี่ก็คือบุษราคำนะคะนะคะจะติดหมดเลยค่ะแล้วก็บรรจุขึ้นที่บนพระนาราชของพระใหญ่ค่ะอันนี้ค่ะซึ่งก็แหม่มทีวีก็ขออนุญาตบอกบุญคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่นะคะใครที่มีพลอยนะคะก็สามารถเอามาร่วมทำบุญแล้วก็ถ้าเกิดไม่พร้อมนะคะทางวัดเมื่อเช้านี้หลวงพ่อบอกว่าให้มาร่วมมาบูชาที่นี่ก็ได้นะคะเป็นคู่มีตั้งแต่ราคา 100,000 ห้าหมื่นหรือ 10,000 หรือ 5,000 ค่ะผมบอกว่าทำเป็นคู่ทำเป็นคู่ค่ะแล้วก็ถ้าเรามีปัจจัยน้อยนะคะก็ทำได้นะคะจะเป็น10บาท20บาท100บาทหรือ 1,000 บาทนะคะเป็นหมื่นได้เลยค่ะค่ะค่ะไปเลยค่ะค่ะตอนนี้หลวงปู่กำลังบรรยายนะคะว่าภาพจริงที่จำลองมาแบบนี้นะคะที่อธิบายให้หนูฟังเนี่ยตอนนี้หนูกำลังทำข่าวเพิ่นเรียกเต็มๆชื่อว่าพระเรียกว่าอนุโรมหรืออุณาโรมอุณาโรมค่ะอุณาโรมอุณาโรมซึ่งแปลว่าเป็นหน้าผาไม่ใช่ค่ะเป็นหน้าผาติดคือพลอยค่ะพูดเลยค่ะติดพลอยนะคะอุณาโรมนะคะอุณาโรมเนาะค่ะอุณาโรมค่ะปู่จะเน้นสีแดงนะคะอุณาโรมก็คือหน้าผาของพระใหญ่นะตอนนี้หลวงปู่กำลังบรรยายอยู่เนาะว่าค่ะจริงๆเป็นแบบนี้ซึ่งเมื่อกี้เห็นคุณแม่น้อยที่เป็นเจ้าภาพใช่ไหมค่ะใช่ค่ะสวยมากเลยเนาะค่ะสวยค่ะสวยสีเขียวมีทุกสีเป็นพลอยนะคะกระโมทนาสาธุกับกระโมทนาสาธุด้วยนะคะแต่ละเม็ดก็ราคาไม่ธรรมดานะคะเม็ดเป็นแสนใช่ค่ะรู้สึกว่าถ้าใครอยากจะแจ้งจำนวนนะคะมีได้แต่เม็ด 5,000 บอกว่า2เม็ดก็1อย่าทำเม็ดเดียวเดี๋ยวไม่มีคู่หรอกค่ะก็ให้ทำคนละ2เม็ดมูลค่าก็ 10,000 บาทก็ได้2เม็ดให้มาติดใครที่ได้ยินได้เห็นนี้ก็อยากจะมาชมอันนี้บัญชีหลวงปู่อ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวหาหมายเลขบัญชีให้หลวงปู่ก่อนนะคะมีคนจะร่วมทำบุญก็อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะที่จะโอนเข้าบัญชีหลวงปู่เสนทำบุญด้วยกันนะคะค่ะตั้งแต่วันที่9นะคะธันวาคมถึงวันที่11ธันวาคมนี้นะคะหลวงปู่เสนปัญญาทโลท่านจะเอาอุณาโรมคือหน้าผากของพระพุทธเจ้านะคะจะบรรจุเพชรพลอยของแท้นะคะที่ทุกคนมีก็จะร่วมกันทำบุญนะคะถ้าใครไม่มีเพชรพลอยก็สามารถส่งเงินนะคะร่วมทำบุญกับน้องแหม่ม
นะคะมาทางน้องแหม่มได้หรือจะเป็นบัญชีหลวงปู่หรือจะเข้าบัญชีหลวงปู่เลยก็ได้นะคะอันนี้ใช่ป่ะนี่บัตรหลวงพี่หลวงปู่80จ้ะติดต่อมาทางรายการค่ะติดต่อมาทางรายการได้เลยนะคะถ้าท่านมีโอกาสได้มาอุดรธานีนะคะอยากให้มากราบหลวงปู่เสนปัญญาทโลแล้วก็มาดูผลงานที่ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันทำบุญนะคะคือพระบรมไตรโลกนาถศาสดานะคะท่านจะภูมิใจมากเลยค่ะที่นี่ยังเป็นป่ายังมีเก้งยังมีกวางยังมีนกยูงอยู่นะคะก็ผ่านมาทางคุณแหม่มได้เลยค่ะอุณาโลมอันนี้นะคะบรรจุด้วยนะคะต้องพลอยนะคะไพลินมรกตแล้วก็เพชรที่มีทรัพย์สินที่แบบเป็นพลอยเป็นหลวงปู่เทศนาเมื่อวานนี้ว่าถ้าเราทำทานพลอยเราก็จะได้ได้พลอยสิ่งนั้นใช่คือแบบอัมเพชรค่ะค่ะทีนี้ถ้าเราเนี่ยมีพลอยจริงนะคะเราทำพลอยเราก็ได้พลอยเราทำเพชรเราก็ได้เพชรนะคะเราทำไม่ทราบอัญมณีต่างๆเนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะแต่สำคัญที่สุดบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะมีเพชรพลอยใดๆทั้งสิ้นก็ใช้ปัจจัยในการซื้อช่วยมีผู้ซื้อพลอยเพชรให้ถวายหลวงปู่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็สามารถยืนยันได้ที่เบอร์หลวงปู่เสนปัญญาทโลได้เลยค่ะส่งมาที่บัญชีของทางวัดเลยจะดีมากอันนี้มีคนที่อยู่ต่างประเทศอ๋อค่ะอยากจะอนุคับสะดวกแมมยินดีค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดสะดวกนะคะเดี๋ยวน้องแมมทีวีรายการทีวีเนี่ยจะช่วยจัดการบอกเบอร์บัญชีหลวงปู่เสนปัญญาทโลให้พวกเราได้ช่วยกันทำบุญนะคะสะดวกมากแล้วก็ท่านก็ได้อธิษฐานจิตเองนะคะว่าท่านจะต้องการสิ่งใดแข็งแรงขอพี่แช่ขอบุญต่างๆที่พี่แช่ทำนะคะอยู่ที่วัดนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีเงินทองไหลมาเทมานะคะมีปัจจัยมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะทั้งตัวท่านเองและครอบครัวนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะที่มีศรัทธาเดินทางมาสร้างอุณาโรมที่วัดป่าหนองแซงนะคะร่วมกับหลวงปู่เสนปัญญาทโลนะคะค่ะอุณาโรมนี้จะเกิดขึ้นในวันที่10เดือนนี้นะคะเดือนขอเรียนถามคุณแม่ที่อยู่เม็ดไหนที่แพงที่สุดนะคะอ๋อค่ะค่ะมันแพงทุกเม็ดนะคะคือของเดิมนะคะสะสมไว้ค่ะค่ะค่ะแย้มสิริค่ะค่ะสาธุค่ะขอทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันนะคะสร้างอุณาโรมร่วมกันนะคะเพื่อเป็นบุญเป็นบารมีในภพหน้านะคะค่ะจะเกาะกันเหมือนกันค่ะเชิญเลยค่ะค่ะอันนี้คุณแม่ใหญ่นะคะค่ะเป็นมากค่ะแม่ค่ะวันนี้มาบวชถวายหลวงปู่เนาะค่ะภูมิบกภูมิใจค่ะหวังว่าพุทธเนกชนทั้งหลายมารวมทำบุญที่วัดป่าหนองแซงของหลวงปู่คุณแม่ชื่ออะไรเจริญศรีอมรกุละค่ะหลวงปู่เสนปัญญาทะลูพระใหญ่หน้าตัก40นิ้วเออ40เมตรหน้าตัก40เมตร 3.9 สูง75สูง 1.5 39เมตรสูง75เมตรเชิญนะคะเชิญทุกท่านค่ะมาร่วมทำบุญค่ะแม่ก็มาบวชกับคุณแม่เป็นเป๊ะ20กว่าปีแล้วค่ะได้มาตั้งแต่ค่ะแต่เพื่อนยังสาวอ้อๆอยู่ด้วยค่ะวันนี้เห็นบรรยากาศนี่ครูคงจะสดชื่นนะสดชื่นเมื่อกี้ท่านยังพูดอยู่เลยว่าโอ้ยวันนี้ดีใจมากเลยปลื้มใจปลื้มใจเยอะๆค่ะหลวงปู่ปลื้มใจค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเผยแพร่ค่ะเชิญญาติธรรมทั้งหลายเชิญญาติธรรมนะคะ
มาร่วมสร้างอุณาโรมกับหลวงปู่เสนปัญญาทโรนะคะจะกลับไปอเมริกาไปเอาสีเพชรมาถวายปู่อ๋อค่ะค่ะค่ะ